ถานี BTS ตากสินนะครับทางเชื่อมไปสู่แม่น้ำเจ้าพยานั่นเองแล้วก็มีบริการเรือด่วนธงแดงซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์มากเลยคือท่านสามารถใช้บัตรแรบบิทที่นี่ได้อีกไปริมน้ำกันเลยครับความสำคัญก็คือเป็นการเดินทางเข้าออกขนคนเข้ามาในเมืองด้วยแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นการเดินทางที่ประหยัดมากจากราคา50บาทเหลือ30บาทตลอดสายตามวันเวลาที่ได้ขึ้นอยู่ในขณะนี้นี่คือความสะดวกสบายแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็มีป้ายต้อนรับเลยนะครับว่ายินดีต้อนรับบัตรแรปปิดเรือธงแดงคือการยกระดับชีวิตทันสมัยบัตรแรปปิดโดยสารได้ทั้งรถไฟฟ้า BTS Smart Bus แล้วก็เรือแต่ถ้าท่านไปผูกไว้กับระบบ LINE Pay ก่อนจะใช้บริการ Smart Bus และเรือต้องเติมเงินเข้ากระเป๋าแรปปิดก่อนทุกครั้งนะครับสายสีทองของ BTS